สวัสดีค่ะสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกคนทุกท่านค่ะนะวันนี้อาจารย์เคถึงบ้านแล้วนะคะนะแต่ว่าวันนี้อาจารย์เคก็จะมาพูดพบคุยกับแฟนเพจในฐานะของการสนทนากันอีก1วันนะคะแฟนเพจนะคะขออนุญาตจริงๆเพราะว่าวันนี้อาจารย์ชัดเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะนะคะท้องไส้ไม่ค่อยดีนะแฟนเพจนะคะไม่สามารถขึ้นไลฟ์ได้นะคะนะก็ขออนุญาตไลฟ์เป็นมือถืออีก1วันค่ะนะพี่จ๋านะคะใครเข้ามาหนูขอคนละ1ไลค์1แชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเราเดินทางมาถึงเมื่อสักแป๊บนึงนะคะที่รักนะคะเพิ่งถึงไม่นานจ้ะนะคะแล้วก็อาจารย์ชัดก็น่าจะทานพวกประเภทแบบแพ้อาหารไปนะคะนะคะอาจารย์ชัดก็ท้องไส้ไม่ค่อยดีก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นขออนุญาตแฟนเพจอีกวันนึงนะคะนะแต่หนูถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะปลอดภัยดีทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะนะคะมีอาจารย์ชัดอย่างเดียวที่มีอาจารย์ชัดที่ท้องไส้ไม่ค่อยดีนอกนั้นปกติหมดทุกอย่างเลยค่ะนะคะนะขอบพระคุณพี่ๆทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใยมากๆเลยค่ะนะเอวลั่นไปตลาดกันมาบ้างหรือยังคะนะเอวลั่นไปตลาดกันมาบ้างหรือยังเอ่ยนะคะกับตัวเลขที่ให้ไปเอวลั่นไปกันมาบ้างหรือยังคะหาซื้อได้ไหมคะหาซื้อได้ไหมเอ่ยได้ไหมแฟนเพจนะฮะหาซื้อได้ไหมเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยค่ะพี่จ๋านะคะนะเข้ามาหนูขอคนละ1ไลค์1แชร์เปิดการมองเห็นให้หนูหน่อยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจัดโปรโมชั่นให้นะคะวันนี้เกิดเอ็กซ์เซนนิดเดียวจะพี่จ๋านะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวสรุปตัวเลขให้ด้วยนะคะนะวันนี้ถามแฟนเพจนิดนึงจ้าว่าไม่แน่ใจว่าที่รักทุกคนเนี่ยได้เลขของเมื่อวานนี้ครบไหมเอวลั่นไปตลาดไปซื้อลอตเตอรี่กันหรือยังเอ่ยสวัสดีค่ะคุณน้ำนิ้วนายคุณสำราญสวัสดีค่ะคุณบางออนสวัสดีเจ้ที่รักคุณธันดาสวัสดีค่ะคุณสุทินสวัสดีค่ะคุณวาสนาสวัสดีค่ะคุณดวงดาวสวัสดีค่ะคุณสุนันสวัสดีค่ะคุณวัดหนูวันสวัสดีค่ะคุณทองลักสวัสดีค่ะคุณหนูการสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยครับพี่คำพรสวัสดีค่ะเฮ้ยแฟนเพจกำลังเข้ามาเนาะแสดงว่าอาจารย์ชัดนะคะแจ้งเตือนไปในกลุ่มแจ้งเตือนไลฟ์สดให้แล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อคืนนี้อาจารย์แค่บอกเลขอะไรไว้จำได้ไหมเอ่ยมีแฟนเพจท่านไหนที่ยังไม่ได้มีไหมคะมีไหมจ๊ะมีไหมเอ่ยมีไหมเนาะนะมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถึงบ้านแล้วค่ะถึงกรุงเทพฮอดกรุงเทพแล้วเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเพิ่งฮอดเมื่อสักครู่ฮอดเสร็จแล้วนี่ก็กินข้าวมื้อเย็นวันนี้น้ำพริกปลาตำน้ำพริกปลานะคะน้ำพริกสดนะน้ำปลาตำยองนะคะให้อาจารย์ชัดนิดหน่อยเสียงมันกล้องเหรอคะเอ๊เกิดจากอะไรเนาะจังหวะเอ๊ะหนูต้องวางงี้ใช่ไหมคะนี่นะจังหวะสวยมากอย่างนี้ไหมคะนี่อย่างนี้รอแป๊บนึงนะคะแฟนเพจนะมุมเสยใช่ไหมคะเมื่อกี้มุมเสยได้แล้วขอบพระคุณมากนะคะคุณหลอกพึ่งช่วงนี้หนูไม่สบายเลยค่ะได้ดูบ้างเป็นบางครั้งเป็นห่วงนะคะช่วงนี้รักษาสุขภาพนิดนึงค่ะอย่างพวกเด็กๆเนี่ยอาจารย์เครู้สึกว่าหลายคนหลายท่านช่วงนี้ได้พ่นคอกันเยอะมากๆเลยนะแฟนเพจนะคะน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเขาบอกว่าเชื้อไวรัสสักอย่างนึงอาจารย์เครจำชื่อไม่ได้จะทำให้ไอมากแล้วก็ทำให้ไอมากจนแบบมีนะคะเสมหะที่คอแล้วอาจจะลงปอดได้นะแฟนเพจนะคะยังไม่ได้ดูเลยค่ะเมื่อคืนนี้นะคะนะเลขในพิธีนะเดี๋ยวหนูบอกค่ะแป๊บนึงนะคะเมื่อคืนนี้พี่อดุลบอกไม่ได้ดูเลยนะจ๊ะเมื่อคืนนี้หนูฮอดขอนแก่นนะคะนอนที่ขอนแก่นเมื่อคืนนี้ไปเป็นสาวขอนแก่นมาได้พ่อแม่พี่น้องวันนี้ขออนุญาตนะคะถอดแหวนถอดสร้อยออกเรียบร้อยแล้วพอดีว่าทานข้าวล้างมือนะคะนะแล้วก็ล้างผักล้างผลไม้นะคะก็
ลืมใส่นะคะขออนุญาตแฟนเพจเนาะนะคะหนูเพิ่งมาฮอดเดินทางเนี่ยถึงอาจารย์ชัดจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของท้องไส้บ้างมันก็ต้องแวะปั๊มบ่อยซื้อลอตเตอรี่มาเยอะพอสมควรงวดนี้นะจ๊ะไม่ถูกไม่รู้จะว่ายังไงเพราะลอตเตอรี่ที่มือนี่เยอะมากงวดที่แล้วนะ00ยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ไปขึ้นยังไม่ได้ไปขึ้นเงินเลยเนี่ยพี่จ๋านะคะไม่มีเวลานะคะก็อาจารย์ชาอาจารย์เคนำบุญมาฝากพี่ๆอีก1รอบค่ะนะคะไปเดินทางรอบนี้ทำบุญหลายที่อยู่เหมือนกันแต่ที่ใหญ่ๆก็จะมีทำบุญที่วัดพระธาตุหมื่นหินนะคะที่เป็นต้นสังกัดของหลวงปู่มหาศิลานะคะ 200,000 บาทนะคะพระครูเคนะคะหรือพระอาจารย์เคท่านได้ออกใบอนุโมทนาบัตรเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหนูจะให้อาจารย์ชัดขึ้นชี้แจงกับพี่ๆเนาะแล้วก็ถวายหลวงปู่มหาศิลานะคะนะเพราะว่าเราเนี่ยไปขอความเมตตานะจากหลวงปู่มหาศิลานะในการทำพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวนะคะเหรียญเจ้าปู่เจ้าย่านะคะชื่อตอนแรกเราไปขอความเมตตานะคะหลวงปู่มหาศิลาในการเขียนยันหลังเหรียญ นะท่านเมตตาทั้งเขียนยันแล้วก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะคะชื่อรุ่นปู่ย่าพันล้านรวยๆนะแฟนเพจนะคะแล้วก็พอท่านตั้งชื่อแล้วก็เลยคุยกันกับทีมงานนะคะอาจารย์ชาอาจารย์เคและน้องบิวใบสีก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองขอความเมตตาจากหลวงปู่อีกสักน้อยนึงนะคะขอความเมตตาจากหลวงปู่มหาศิลาให้ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวให้นะคะนะท่านก็เมตตาค่ะแฟนเพจนะฮะก็ได้รับการเหรียญนี้ได้รับการตั้งจิตอธิษฐานปลุกเสกเดี่ยวโดยหลวงปู่มหาศิลาเรียบร้อยค่ะออกพรรษาแล้ว3ตัวแตกแน่ค่ะจริงป่ะน่ะมีเลขในพิธีด้วยนะถ้าพูดอย่างนี้ต้องรีบบอกเลขในพิธีซะแล้ว ต้องรีบบอกซะแล้วนะแฟนเพจนะคะมีเลขกันหรือยังเอ่ยช่วงนี้แฟนเพจน่าจะเดินทางทำบุญกฐินกันหน้าดูเลยไหนมีวันนี้จันเค้เดินทางกลับนะฮะจากกาฬสินธุ์เมื่อวานเดินทางกลับจากกาฬสินธุ์มาที่นอนที่ขอนแก่นนะฮะขากลับคิดว่าอาจารย์เค้มาแวะว่าจะซื้อของฝากฝากลูกนะคะจะมีร้านของโมเกษตรถ้าจำไม่ผิดนะที่เป็นศูนย์วิจัยนะคะที่มีข้าวโพดต้มขายอ่ะกะจะซื้อข้าวโพดต้มฝากลูกสักหน่อยโอ้โหรถจอดเยอะมากตอนแรกตกใจเอ๊ะถามอาจารย์ชัดเอ๊ะป๊าวันนี้มันเป็นวันอะไรอ่ะทำไมคนจอดรถคนไปไหนมาทำไมเต็มลานเลยนะคะนะคนจอดรถทำไมเต็มลานเลยเขาไปไหนกันมานะคะนึกไปนึกมาเอ๊ะอ๋อช่วงนี้บุญกฐินนะบุญกฐินเริ่มแล้วก็แฟนเพจก็ทำบุญกันเนาะเราชาวพุทธก็เรื่องการทำบุญนะการมีจิตใจเมตตาเอื้ออาทรเอื้ออารีต่อกันและกันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติของชาวพุทธนะคะนะแล้วก็การมีน้ำใจนะคะหรือการมีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยมีธรรมเนียมปฏิบัติมาอย่างยาวนานนะแฟนเพจนะคะก็บุญกฐินปีนึงมีครั้งเดียวนะใครทำบุญกฐินก็ขอให้นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเฮงเฮงปังปังนะสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะคะพี่จ๋านะคะคิดอะไรก็ขอให้สมหวังเลยนะพี่จ๋านะคะได้รับสร้อยข้อมือหินประจำวันเกิดแล้วค่ะสวยมากนะดูแล้วรู้สึกเย็นตามากมากโอ้ยกราบขอบพระคุณพี่สุจินดาค่ะเดี๋ยวมีบางแฟนเพจอีกส่วนนึงนะคะเนี่ยหนูกลับมาทำให้นะคะพี่จ๋าเพราะว่าหินมงคลนี้หนูต้องร้อยด้วยตัวหนูต้องจัดด้วยตัวเองให้ลูกน้องร้อยแต่หนูต้องเป็นคนเรียงเม็ดจัดด้วยตัวเองเพราะว่าไม่ได้เป็นแพทเทิร์นแบบวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสอย่างนี้นะคะแล้วเราดูจากชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็อาชีพที่ทำเรื่องที่ขอมาอย่างเงี้ยนะคะนะ2ปีจัดครั้งนึงแต่รอบเนี้ยจัด1ปีครั้งนะคะ1ปีครั้ง1ปีครั้งอาจารย์เคไม่ค่อยมีเวลานะคะก็เลยไม่กล้ารับเพิ่มกับขออภัยแฟนเพจด้วยนะคะนะสวัสดีที่รักอ่ะ
นะเลขมาแล้วจ้าเลขมาแล้วนะคะไหนมีใครบูชาเหรียญเจ้าปู่เจ้าย่าไปหรือยังจ๊ะจะเป็นเหรียญในประวัติศาสตร์นะหนูบอกไว้เลยนะคะเพราะว่านอกจากพิธีที่ใหญ่แล้วนะคะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะคะนะแต่แถวทางโซนอีสานเนี่ยนะคะหนูนิมนต์มาหมดเลยนะอย่างหลวงปู่มหาศิลาเนี่ยนะคะช่วงที่เราทำพิธีกันท่านติดฎีกาหลวงหนูจึงนิมนต์ท่านทำพิธีนะคะในการพุทธาภิเษกหรืออธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวให้นะคะนะแล้วก็ในวันงานก็จะมีพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบงนะมีหลวงปู่สุริยันวัดป่าวังน้ำเย็นนะคะมีหลวงปู่เวินจ้ะนะมีหลวงปู่มหาตุ่มจ้ะมีพระอาจารย์แก้วจ้ะมีหลวงปู่วันลบจ้ะมีหลวงปู่บุญหลายจ้ะแล้วก็มีหลวงปู่บุเดี๋ยวพูดเอ่ยชื่อผิดนะจ๊ะเดี๋ยวลูกศิษย์เขาอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะแป๊บเดียวจ้ะนะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเลยหนูทำครั้งนี้หนูทำดีมากที่สุดในชีวิตที่หนูทำให้แฟนเพจได้เลยเพราะว่าครั้งนึงในชีวิตเนาะแฟนเพจเนาะหนูก็อยากจะทำธรรมดาปกติเราจะทำในรุ่นของเราเนี่ยนะคะหนูจะหาครูบาอาจารย์ของตัวเองที่เคารพนับถือเพราะหนูทำรายการพระมา13ปีนะคะทำพิธีปลุกเสกบอกให้อยู่แล้วนะคะแต่ครั้งนี้นะเป็นพิธีที่ใหญ่แล้วก็บ่งบอกได้ถึงนะคะความตั้งใจของผู้จัดสร้างนะคะนะเดี๋ยวหนูให้ดูเนาะอยู่ไหนนะหนูดีใจมากๆเลยค่ะนะคะมีหลวงปู่มหาตุ่มค่ะนะคะเริ่มต้นตั้งแต่องค์แรกที่หนูรูปแรกที่หนูนิมนต์เนาะพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบงค่ะหลวงปู่สุริยันวัดป่าวังน้ำเย็นจ้ะหลวงปู่เวินค่ะวัดบุรพาโคกเครือค่ะนะหลวงปู่มหาตุ่มจ้ะนะหลวงปู่วันลบจ้ะพระอาจารย์แก้วจ้ะหลวงปู่บัวทองจ้ะและหลวงปู่บุญหลายจ้ะนะแฟนเพจนะคะแล้วก็มีเกจิอีกหลายรูปเลยนะนี่โอ้โหเป็นรุ่นประวัติศาสตร์เลยเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ของคำชะโนดอาจารย์ทำผมทรงนี้สวยมากๆมวยไว้จ้ะแฟนเพจมวยไว้นะขอบพระคุณมากค่ะผมทรงสวยไม่ได้ซ่านะคะอยากไปมากนะคะวันคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะคะเป็นวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายน2567นี้นะคะตรงกับวันอาทิตย์นะแฟนเพจนะตรงกับวันอาทิตย์เลยนะคะตรงกับวันอาทิตย์เลยตรงกับวันอาทิตย์เลยนะที่รักนะเป็นวันดีนะเป็นวันดีด้วยนะคะเป็นวันดีด้วยที่เราทำพิธีให้แฟนเพจเนี่ยเป็นวันดีนั้นเพราะหนูอยากทำอะไรให้แฟนเพจที่มีความรู้สึกแบบว่าสักครั้งในชีวิตอาจารย์เคที่มอบให้แฟนเพจได้ในหนึ่งรอบชีวิตหนูเนี่ยหนูได้รับหนูไปขอพรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาและหนูประสบความสำเร็จในมุมของหนูก็อยากตอบแทนบุญคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างพี่ๆบูชาเหรียญกันเนี่ยนะเราก็นำไปบูรณะนะคะที่วังนาคินคำชะโนดด้วยนะแฟนเพจนะคะนะหนูดูให้จ้ะนะเป็นวันอาทิตย์ที่17นะคะแรม2ค่ำเดือน12ค่ะปีมะโรงนะคะนะเป็นฤกษ์ที่เหมาะกับการปลุกเสกเครื่องรางด้วยนะแฟนเพจนะคะหนูเลือกที่เหมาะกับการนอกจากจะเป็นเลือกที่เหมาะการยกสารพระภูมิทำนู่นทำนี่แล้วยังเป็นเลือกที่เหมาะกับการทำพิธีปลุกเสกเครื่องรางด้วยนะคะตั้งใจเลือกโดยเฉพาะเลยนะตั้งใจเลือกโดยเฉพาะเลยวันมีการเลื่อนหลายครั้งแต่จริงๆวันที่หนูกำหนดในครั้งแรกเลยคือวันที่17พฤศจิกาและท้ายสุดไม่ว่าเลื่อนเป็นวันไหนก็กลับมาวันที่17พฤศจิกาอยู่ดีเหมือนเจ้าปู่เจ้าย่านะคะท่านก็
ได้มอบนะฮะนะท่านก็ได้มอบวันที่ดีๆให้กับเราแล้วแล้วตรงกับวันอาทิตย์ด้วยพอดีเลยจ้ะแฟนเพจเผื่อใครที่จะลางานมาก็จบศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์นะฮะนะแล้วเดินทางกลับจันทร์อาจจะต้องลางงานจันทร์วันนึงแต่เป็นวันที่ใครที่เรียกร้องถึงความมงคลนะพี่จ๋านะคะใครที่เรียกร้องถึงความมงคลเนี่ยหนูบอกเลยว่าเป็นการทำพิธีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มงคลมากๆมหามงคลเลยก็ว่าได้นะคะรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นประวัติศาสตร์ที่พระเกจิภาคอีสานนะคะชื่อดังมาอยู่รวมกันในเหรียญเจ้าปู่เจ้าย่าเลยนะคะนะขอบพระคุณแฟนเพจนะคะที่ติดตามรับชมหนูนะคะตั้ง13ปีมาแล้วครั้งนี้หนูถือว่าทำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่ๆด้วยนะคะแล้วก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งทำบุญทำหลายอย่างเลยนะคะเพื่อให้พี่ๆหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยมีบุญมีกุศลร่วมกันนะคะนะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนหลายท่านถามอาจารย์อย่างไปหลวงปู่มหาศิลาท่านได้ให้เลขไหมหลวงปู่มหาศิลาไม่ได้ให้เลขนะแต่ว่าที่อาจารย์เคได้เนี่ยคือทีมงานนะทีมงานที่ไปทำพิธีด้วยกันเนี่ยนะคะก็คือแม่ลุงนะคะก็จุดนะคะก็จุดเลขนะคะตัวอาจารย์เคเองตอนแรกยังไม่รู้เลยเห็นพ่อผู้ใหญ่นะคะพ่อผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่บ้านแม่ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นคณะกรรมการที่คำชะโนดเนี่ยนะคะอ๋อกราบขอบพระคุณลืมกราบขอบพระคุณคณะกรรมการที่คำชะโนดตั้งแต่พ่อกำนันแม่ผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่บ้านอีก14หมู่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่คำชะโนดนะคะที่ร่วมไปเป็นแขกแล้วก็ไปเป็นสักขีพยานในการทำพิธีครั้งนี้อย่างที่หนูบอกค่ะพิธีครั้งนี้เราทำด้วยเจ้าของเองเนี่ยจิตใจบริสุทธิ์นะคะแล้วก็เราไปตอบแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะแล้วเราก็ขออนุญาตอย่างถูกต้องเรียบร้อยนะแฟนเพจนะคะนะหนูไม่เคยทำอะไรที่หักหาน้ำใจใครพี่สาวเจออาจารย์มา6ปีแล้วเร็วมากเลยค่ะอุ๊ยกราบขอบพระคุณค่ะแสดงว่ายืนยันหนูมีตัวตนจริงๆนะจ๊ะพี่จ๋า นะคะแล้วก็ต้องบอกแฟนเพจอย่างนี้จ้ะที่รักหลวงปู่มหาศิลาท่านไม่ได้ให้เลขนะตอนนี้นะคะก็มีกระแสกันว่ามีรูปหลวงปู่มหาศิลาเนี่ยท่านมีรูปท่านแล้วก็มีตัวเลขเต็มเลยอาจารย์เคไปด้วยตัวเองมานะการันตีนะคะหลวงปู่มหาศิลาท่านไม่ได้ให้เลขท่านไม่ได้ให้เลขอย่างพิธีวันที่อาจารย์ชาอาจารย์เคทำพิธีที่ธรรมอุทยานนะคะที่ขอความเมตตาจากหลวงปู่มหาศิลาเนี่ยท่านก็ไม่ได้ให้เลขนะเพียงแต่ว่าท่านเล่าเรื่องนะมีเรื่องเล่าเรื่องนึงนะคะที่มีเวลาพระเทศแล้วเราก็มาตีความหมายเอาเองนึกออกไหมจ๊ะอย่างหนูเนี่ยก็มาตีความหมายเอาเองมีเลข4 เพราะว่าท่านเล่าถึงลูกฝรั่ง4ลูกนะคะนะบักสีดานะลูกบักสีดานะ4ลูกที่ตกลงน้ำนะคะนะคะนี่หนูก็มาตีความหมายเอาเองแล้วมาเล่าให้แฟนเพจส่วนเลขที่จุดนะคะทีมงานจุดค่ะก็คือแม่ลุงและทีมงานเนี่ยได้จุดนะคะพ่อผู้ใหญ่แม่พ่อกำนันพ่อผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่14หมู่บ้านก็ไปชะโงกหนูเอ๊ะเขาทำอะไรกันนะคะเพราะว่าพอดีว่าเลขเนี่ยเป็นเลขที่ไม่ได้แจ่มมากนะคะต้องมองดีๆและธรรมดาเลขอ่ะเขาจะเป็นเรียงลงมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่นี่เลขเขาตะแคงข้างๆเขาอยู่ข้างๆหนูก็เลยสักหน่อยก็คันไม้คันมือคันปากก็อยากจะบอกแฟนเพจสักนิดหนึ่งจังสินะมันอดบ่ได้นะคะเรื่องของตัวเลขคืออดบ่ได้พ่อแม่พี่น้องมันได้มามันก็ต้องบอกกันนะถูกหวยนะคะกับหนูนะคะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างนี้เสมอคือแฟนเพจสามารถซื้อเราจะแนะนำอย่างนี้นะคะซื้อกับข้าวนะคะให้เงินคุณพ่อคุณแม่กับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่มีอุปการะคุณกับเราที่บ้านนะหรือจะทำบุญที่วัดใกล้บ้านมูลนิธิใกล้บ้านได้เลยจ้ะพี่จ๋าหนูไม่รับเงินโอนลอยๆนะจ๊ะหนูไม่รับเงินโอนลอยๆเพราะว่าคนสวยเนี่ยเปิดบริษัทค้าขายเท่านั้นนะคะนะพี่บัญชีไม่ให้รับเงินโอนลอยๆจะต้องมีข้าวของให้เขานะคะจะต้องขายของนะอยากทำบุญอาจารย์ชัดก็บอกอาจารย์เข้มกันอยากทำบุญขายของเอา
นะขายของอาหารการกินเครื่องรางจิวเวลรี่อะไรก็ได้ขายอะไรก็ได้แล้วแบ่งเงินตรงนั้นทำบุญไม่ต้องเรียอะไรแฟนเพจเพิ่มเขามีภาระหน้าที่พออยู่แล้วนะคะนะทุกคนมีหน้าที่หมดนะฮะนะเอาละเลขชิบอกแล้วเด้อขอคนละ1ไลค์1แชร์เดี๋ยวดูก่อนกี่ไลค์กี่แชร์แล้วโทรศัพท์ใหม่นี่คอมเมนต์มันเด้งดีจริงๆพ่อแม่พี่น้องโทรศัพท์ใหม่นี่คอมเมนต์มันเด้งดีจริงๆของหนูเมื่อคืนนี้ใช้เครื่องนี้ไลค์ไม่เด้งไม่เด้ง เห็นแม่นงแม่เห็นแม่รุ่งเล่าบอกว่าอาจารย์รุ่งนภานะคะแม่รุ่งเขาอาจารย์เคเรียกเขาว่าแม่ลุงแม่นกนะคะคันนี้อาจารย์เคเล่าบอกเขาเล่าบอกว่าเขามาสวัสดีค่ะอาจารย์เคไม่เห็นเขาเลยนะไม่เห็นเพื่อนๆเลยนะคะกลัวเพื่อนๆจะโกรธอยู่เนี่ยต้องรีบซื้อโทรศัพท์ใหม่นะเมมมันจะได้ไม่เต็มนะคะพี่จ๋านะคะแรมไม่เต็มเมมไม่เต็มมันจะได้แล่นดีนะพ่อแม่พี่น้องพอแล่นดีคอมเมนต์มันชี้เห็นน่ะบอกแล้วค่ะพรุ่งนี้เอลชิดันไปตลาดแล้วปัดๆพี่จินตนาจะเอลลั่นไปตลาดแล้วบอปัดๆเลยเด้อพี่จ๋าเด้อลั่นปัดลั่นปัดเลยด้วยนี่นะฮะโอ้ยลุ้นค่ะนะฮะทำเหมือนเลขออกเลยด้วยนี่ยังนะเอาไปเสี่ยงกันนะจ๊ะพี่จ๋าเขาเรียกว่าจุดทูบเสี่ยงทายนะเสี่ยงทายนะแฟนเพจเสี่ยงทายนะยังไม่ได้ออกเลยนะตอนนี้356แชร์หนูขอคนละ1ไลค์1แชร์ได้ไหมจ๊ะหนูขอคนละ1ไลค์1แชร์ได้ไหมจ๊ะ353ตอนนี้356แชร์หนูขอคนละ1ไลค์1แชร์เปิดการมองเห็นให้หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะช่วงนี้หนูจำกัดคนดูค่ะหมายถึงว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพี่ Facebook เนี่ยเขาพี่มาร์คเขาชวนหนูว่าลองยิงโฆษณาไม่เปิดการมองเห็นเราก็ยิงไปเลยนะฮะทีนี้พอยิงไปแล้วถูกปิดการมองเห็นพ่อแม่พี่น้องถูกจำกัดจำนวนคนเข้าชมเลยนะคะหนูขอเปิดการมองเห็นให้หนูหน่อยนะคะเดี๋ยวหนูทำคะแนนใหม่แฟนเพจท่านไหนที่ไม่ค่อยเห็นกราบขออภัยด้วยนะคะอุ๊ยกราบขอบพระคุณมิตรรักแฟนเพลงค่ะวันนี้คนขึ้น 1K แล้วดีใจจังเลยถึงบ้านตัวเองคนขึ้น 1K แล้วเดินทางจากจังหวัดมาบ่มีจักเตือพ่อแม่พี่น้องที่ถึง 1K น่ะบ่มีเลยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆบอกวันนี้ไปแล้วขอให้พี่ๆมันหมานจ้ะนะคะบอกไปแล้วขอให้พี่ๆมันหมานเลยนะคะไอ้โป๊ะเชะเลยนะคะพี่จ๋านะคะไม่แค่เราหนูก็ลุ้นนะอย่าว่าแต่พี่ๆลุ้นเลยเรื่องของตัวเลขนี่มันไม่เข้าใครออกใครเวลาคนเล่าก็เองก็ยังมันเลยยิ่งกว่าแข่งเรือนะยิ่งกว่างานแข่งเรืออีกนะคะเชียร์ยิ่งกว่าแข่งเรืออีกนะหนูนะแชร์แล้ว3แชร์โอ้โหแฟนเพจน่ารักมากเอาอย่างงี้ดีกว่าหนูสัญญากับแฟนเพจอย่างงี้ปกติหนูจะแจกสินค้าวันละ1ปกติหนูจะแจกสินค้าวันละ1วันละ1 1ชิ้นนะฮะพรุ่งนี้หนูจะแจกสินค้าให้2ชิ้นนะพรุ่งนี้หนูจะแจกสินค้าให้2ชิ้นในการไลฟ์สดนะพรุ่งนี้ของหนูนะคะที่ CF สินค้าหนูจะแจกสินค้าให้2ชิ้นหนูขอ 1,000 แชร์อัพตอนนี้505แชร์แล้วค่ะหนูขอ 1,000 แชร์ได้ไหมคะไม่มากเกินไปนะเพราะว่าแฟนเพจดูที่ 1,000 พอดีเลยนะ 1,000 นะหนูกราบขอบพระคุณล่วงหน้าเลยค่ะแล้วพรุ่งนี้พี่ๆติดตามหนูนะคะนะพรุ่งนี้พี่ๆกดถูกใจหนูไว้แล้วกดติดตามหนูนะคะหนูเป็นคนรักษาคำพูดนะแฟนเพจนะคะหนูเป็นคนรักษาคำพูดนะคำว่าแจกของหนูได้ทุกคนเพราะหนูรักแฟนเพจเท่ากันนะฮะทั้งแฟนคลับใหม่แฟนคลับเก่าเท่ากันหมดเลยตอนนี้567แชร์แล้วค่ะหนูขอสัก1,000แชร์ได้ไหมคะขาดอีก433แชร์ขอคนละ1ไลค์1แชร์ได้ไหมคะได้ไหมจ๊ะเปิดการมองเห็นให้หนูหน่อยนะที่รักนะตอนนี้ต้องขอจากแฟนเพจเลยเพราะว่าอาจารย์เคไปสร้างเรื่องไว้นิดนึง ไปกดยิงโฆษณาเพจเนี้ยไม่เคยกดยิงโฆษณาไลฟ์สดเลยเพิ่งเคยกด2ครั้งแล้วก็ถูกจำกัดคนดูไปเลยนะคะนะก็เลยทีนี้ต้องมาขอร้องอ้อนวอนแฟนเพจจ๋าช่วยหนูอีกสักน้อยนะเปิดการมองเห็นให้หนูอีกสักน้อยเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเด้อขอบพระคุณล่วงหน้าจ้ะพี่จ๋านะคะขอบพระคุณล่วงหน้าจ้ะที่รักตอนนี้กี่ไลค์กี่แชร์แล้วเนาะ705แชร์โอ้โหแฟนเพจน่ารักจังเลยขาดอีก300แชร์ค่ะ295แชร์ค่ะขาดอีก295แชร์พรุ่งนี้หนูสัญญาวันนี้หนูมาถึงแล้วเนาะพรุ่งนี้หนูสัญญาว่าหนูจะแจกสินค้าแจกให้2ชิ้นปกติหนูจะไลค์ละ1ชิ้นเนาะพรุ่งนี้ไลค์จะเป็นไลค์ละ2ชิ้น
นะคะแล้วพี่มีใครเข้ามาใหม่ยังไม่มีกลุ่มแจ้งเตือนไลฟ์สดไหมคะ764แชร์แล้วค่ะขาดอีกแค่200ขาดอีกแค่330กว่าแชร์ค่ะนะขาดอีกแค่330กว่าแชร์2แชร์แล้วค่ะอุ๊ยน่ารักจังเลยขอบพระคุณมากๆค่ะแฟนเพจอ่ะโอ้โหใครได้9แชร์ขอให้3ตัวแตก2ตัวแตกเลยนะจ๊ะพี่จ๋านะคะเฮ้ยแค่แฟนเพจช่วยหนูก็ดีใจมากเลยพ่อแม่พี่น้องมันบอกว่าถูกเลยเดี๋ยวนี้นะหนูดิไปทำอะไรแปลกๆก็คิดว่าโอ้เห็นพี่มาร์คเขาแนะนำก็คิดว่าเออเดี๋ยวแฟนเพจเราที่ไม่เคยเห็นเราไงเพราะแฟนเพจหนูเนี่ยหลายคนหลายท่านบอกอาจารย์ไม่เห็นอาจารย์มา2ปีไม่เห็นอาจารย์มาปีนึงไอ้เราก็เอ๊ะเราก็ไลฟ์เป็นประจำนะถึงว่าจะมีขาดบ้างก็ไม่น้อยเกินไปทำไมบางคนไม่เคยเห็น2ปีวันนั้นกดโฆษณาไปโอ้ยคนเก่าไม่เคยเห็นมาเห็นอาก็ดีใจนะพอกดอีกวันนึงเท่านั้นแหละพ่อแม่พี่น้องคุณถูกจำกัดสิทธิ์คนดู 865แชร์แล้วค่ะที่รักวันนี้สีปากสวยจังไม่เคยทาสีแจ่มมานานมากแล้ววันนี้ทาเคชาสีนี้นี่นะคะสีนี้ได้รับน้ำหอมแล้วหอมมากอุ๊ยกราบขอบพระคุณแม่จิ๋วค่ะแม่จิ๋วจ๋ากราบขอบพระคุณขอบคุณจ้ะแม่จ๊ะแม่จ๋าคิดถึงนะจ๊ะพี่จ๋านะคะนะขอบพระคุณมากๆค่ะนะคะอุ๊ยแฟนเพจน่ารักจังเลยพรุ่งนี้หนูติดไว้2ชิ้นนะอย่าลืมนะคะ2ชิ้นนะอ่ะ892แชร์เหลืออีกแค่112แชร์ค่ะ112แชร์อุ๊ยขอบพระคุณมากค่ะอุ๊ยน่ารักจังเลยอ่ะช่วยหนูหน่อยนะแฟนเพจหนูนะสิพลาดไปนิดเดียวปกติแฟนเพจจะดูหนูอยู่ที่ประมาณ 1,200 2,000 นี่เป็นเรื่องปกติเนาะไม่น่าเป็นคนสร้างเรื่องให้ตัวเองกันน่ะพี่จ๋านะคะก็ยอมรับนะแต่ก็ต้องขอเรียกร้องความสนใจจากแฟนเพจสักนิดนึงช่วยกันหน่อยเด้ซอยคอยแน่ขอบคุณค่ะนะได้แอบนอนหลับมาในรถพี่ๆก็บอกสดใสได้แอบนอนหลับมาในรถแฟนเพจจ๋านะอาจารย์ชัดขับรถนี่อาจารย์ชัดนี่นะเป็นผู้ชายที่น่าสงสารมีภรรยาแต่ภรรยาไม่เคยลืมตามองเอ๊ะอาจารย์แค่มีเทคนิคนะสามีภรรยาคู่ไหนที่เราง่วงงอนนะหนูมีเทคนิคนั้นแต่หนูชิบอกแฟนเพจนี่5 958แชร์958แชร์แล้วค่ะขาดอีก42แชร์แฟนเพจขาดอีก42แชร์ค่ะโอ้ยไม่ถึงแล้วค่ะ972แชร์แล้วขาดอีกแค่38แชร์ค่ะที่รักอุ้ยแฟนเพจน่ารักจังเลยขอบพระคุณค่ะลุ้นยิ่งกว่าถูกหวยอีกนะคะขอให้แรงหนูบอกครั้งนี้ละหมานเลยนะคะมีแฟนเพจบอกกับยูกับหนูไม่เคยเจอเรื่องดราม่าเลยหนูไม่ค่อยดราม่ามีเรื่องเล่าเรื่องชีวิตอย่างเดียวที่จะน้ำตาไหล 1,000 แชร์แล้วขอบคุณค่ะพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะเข้ามาปุ๊บทวงก่อนเลยอาจารย์2ชิ้นพรุ่งนี้หนูชิปล่อยไลฟ์พรุ่งนี้หนูจะไลฟ์สด CF สินค้าหนูจะแจกสินค้า2อย่างเดี๋ยวหนูดูก่อนว่าอะไรมากสุดนะฮะเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์เดือนนี้เกเรมากๆเลยไม่ได้ไลฟ์ให้แฟนเพจเลยแต่ว่าหนูกว่าจะเสร็จแต่ธุระก็ 3-4 ทุ่มกว่าจะได้กินข้าวเข้าห้องก็ประมาณ4ทุ่มกว่าๆมั่งเกือบ5ทุ่มบ้างก็เกรงใจแฟนเพจแต่ถ้าเกิดวันไหนไปประมาณสัก3ทุ่ม3ไม่เกิน3ทุ่มครึ่งอ่ะก็อยากไลฟ์นะเหมือนไปปลุกแฟนเพจตัวเองอ่ะกำลังเคลิ้มอยู่ดีๆเลยนะกำลังจะเริ่มสตาร์ทเรืองูดงูดกำลังจะสตาร์ทเรือเลยอาจารย์เคแจ้งเตือนไปงิ่งเข้าไปเนี่ยโอ๊ยอดหลับอดนอนอีกนะยังไม่ได้ยินเสียงคนหลอกวันนี้คนหลอดท้องไส้ไม่ค่อยดีเพิ่งตื่นเมื่อสักครู่เนี่ยพี่จ๋าเพิ่งตื่นมาขยับโทรศัพท์ให้อาจารย์เคเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่อองบอกตกใจมาเลยดีใจอะพี่จ๋ายอดแชร์เนี่ยไม่ถึงปันมานานมากแล้วหลังจากตอนที่กดโฆษณากับพี่มาร์คไปนะต่อไปนี้ไม่ทำอะไรแปลกๆอีกแล้วนะอาจารย์ไปทำพิธีตรงวันเกิดน้องจิ้มลิ้มเลยจ้ะจริงเหรอจ๊ะพี่จ๋าโอ้โหวันนั้นวันดีด้วยนะแสดงว่าจิ้มลิ้มดวงดีมากๆปีนี้ครบรอบวันเกิดตรงกับวันดีเลยนะคะนะอาจารย์ชัดไม่สะดวกสวดมนต์นะแฟนเพจนะแต่หนูบอกตัวเลขให้จะบอกให้หมานเลยนะคะเอาแล้วนะหนูจะแต่หนูจะทำมือให้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อหนูชี้ทำมือให้เด้อ
และเอวลั่นไปเลยนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเลขดังนะมันจะกลายเป็นเลขดังเดี๋ยวหาซื้อยักเดี๋ยวมันชิบะใช่ใบละ80บาทหนูเนี่ยหลายคนหลายท่านเนาะก็ห้ามพูดที่รักการซื้อลอตเตอรี่ก็เหมือนกันเราต้องเข้าใจก่อนนะเลขที่เราชอบเนี่ยต่อให้มันใบละ100หรือ120หนูก็ซื้อนะอันนี้หนูไม่ได้สนับสนุนแต่ว่ามันหาบ่ได้อ่ะพ่อแม่พี่น้องในเมื่อมันเป็นเลขดังบางครั้งเราก็ต้องซื้อน่ะนะแต่ว่าเป็นไปได้ก็พยายามซื้อ80อยู่นะฮะนะ80เลขหน้ามันก็จะไม่สวยนิดนึงก็เลยคิดถ้าเลขข้างหน้าไม่ค่อยสวยมันจะออกรางวัลที่1หรือเปล่านะเป็นเหมือนกันเด้อก่อนซื้อหวยคิดแล้วคิดอีกก่อนซื้อลอตเตอรี่อ่ะคิดใบ80บาทเลขนำหน้ามันหลักไม่สวยไงพ่อแม่พี่น้องพี่ประพงศ์สวัสดีค่ะพี่จ๋าพี่วันสวัสดีค่ะคุณปริชาติสวัสดีค่ะพี่ปนันสวัสดีจ้าคุณวิไลพรสวัสดีจ้าพี่จ๋าคุณสุนิสาสวัสดีค่ะนะคิดเหมือนกันเพิ่มตังค์อีก40บาทได้6ล้านเลยบ่นี่จังซี่นะมันก็เป็นนะพ่อแม่พี่น้องเอาเลขในพิธีก่อนที่จุดนะที่จุดอาจารย์ช้าอาจารย์เคไม่ได้จุดนะทีมงานจุดให้นะเพราะว่าเจ้าของงานตื่นเต้นจำอะไรไม่ได้เลยนะฮะนะแม่ลุงจุดให้แม่ลุงจุดให้เลขนี้เดี๋ยวที่ทำมือด้วยนี่นะฮะเดี๋ยวที่ทำมือนะเพราะว่าเราพูดมันต้องเว้นวรรคนานพอสมควรเดี๋ยวนี้มันเป็นระบบ AI นะฮะในการจับตรวจนะฮะเล็บให้ดูเล็บสวยไหมเล็บสวยเนาะนิ้วสวยเล็บสวยนี่นะเล็บนี้เล็บนี้ล่ะเล็บนี้สวยไหมสวยไหมคะเล็บนี้แล้วก็เล็บนี้สวยไหมคะสวยไหมเอ่ยอีกทีนึงนะคะอีกทีนึงนะพี่โอเคไหมชัดเจนไหมจ๊ะชัดเจนไหมภาพชัดเจนไหมถ้าไม่ชัดเดี๋ยวหนูชี้เริ่มใหม่ได้นี่ชัดไหมจ๊ะพี่จ๋าชัดไหมโอ้ยอดคนถึงพันแล้วดีใจจุงนะฮะขอบพระคุณพี่ๆที่ช่วยหนูกดไลค์กดแชร์พวกนี้หนูไลฟ์สดสินค้าเดี๋ยวหนูเริ่มต้นในการให้2รหัสแรกนะเป็นสินค้าราคา0บาทเลยนะคะนะมาเลขแรกนะเอาละนะในพิธีนะคะอาจารย์ชาติอาจารย์เคไปทำพิธีนะฮะนะที่ธรรมอุทยานขอความเมตตาจากหลวงปู่มหาศิลานะทำพิธีนะอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวให้นะคะนะและประกาศซ้ำอีกครั้งหลวงปู่ไม่ได้เป็นคนให้เลขนะฮะหลวงปู่ไม่ได้เป็นคนให้เลขทีมงานเนี่ยอาจารย์ชาติอาจารย์เคไม่ได้เป็นคนจุดทีมงานเป็นคนจุดแต่จุดในประลัมพิธีที่อาจารย์ต่อเข็มนครราชเป็นคนทำพิธีให้เลยนะในนั้นเลยนะฮะเอาละนะเล็กๆมาชัดเจนเนาะชัดเจนไหมคะเล็บสวยไหมมือสวยเล็บสวยนะแล้วก็นี่ค่ะชัดเจนไหมจ๊ะคนสวยคนหล่อชัดเจนเนาะเดี๋ยวทำให้อีกรอบหนึ่งนะเดือนนี้เลขขันยังออฟฟิเชียลให้พี่ๆไม่ได้เลยเชื่อไหมคะมันเด้งออกหนูเนี่ยไม่ใช่ไม่อยากทำให้นะคะแต่ว่าเลขขันวันนั้นออฟฟิเชียลไปในกลุ่มแจ้งเตือนไลฟ์สดอาจารย์ชัดออฟปุ๊บมันวุบหายไปเลยมันวุบเด้งออกลบของเราทิ้งไปเลยนะคะทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเลขสวยมากสวยมากเลขสวยมากหนูถึงบอกไงว่าหนูรีบจะรีบให้เพราะว่าพี่ๆจะได้รีบซื้อนะฮะรีบไปหาใครชอบนะใครพึงรักพึงชอบนะเรื่องของลอตเตอรี่หรือเรื่องของตัวเลขเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะไม่ต้องซื้อเยอะนะคะลอตเตอรี่คนละใบครึ่งใบก็พอนะครึ่งใบก็คือหันครึ่งกับสามีภรรยาพี่น้องนะคะเอานิ้วโป้งนะคะแปะไว้ด้วยนะคะใครเป็นหุ้นส่วนกันก็ไปแปะไว้นะถ้าเกิดใครซื้อ5ใบหารกันยิ่งต้องแปะใหญ่เลยนะคะมีนิ้วโป้งของพวกเรานะคะเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรเลยได้มันไปสืบลำบากนะคะพี่จ๋านะคะเสร็จแล้วได้ไหมนี่นะนี่เล็บสวยนี่เล็บสวยและนี่จ๊ะเอได้แล้วนะคะเลขสวยมากสวยจริงๆสวยจนกลัวแบบพี่ๆจะหาซื้อลำบากเลยล่ะ
พราะราคาไม่ธรรมดาคุณนุ้ยสวัสดีค่ะคุณจำเพ็งสวัสดีค่ะคุณสุดใจสวัสดีค่ะคุณพี่ไทยสวัสดีค่ะพี่จ๋ามิงกะระบาพี่น้องชาวเมียนมาค่ะนะฮะแล้วก็สบายดีพี่น้องสปป.ลาวค่ะสวัสดีพี่น้องชาวเขมรค่ะพี่จ๋านะคะนะแล้วก็เฮลโลพี่น้องไทยในต่างประเทศค่ะสวัสดีที่รักสวัสดีพี่น้องไทยในประเทศไทยทุกคนทุกท่านนะตรงกับ3ตรงกับเบอร์โทรเลยล่ะคะโอ้นี่ต้องขอใจแลกเบอร์โทรแล้วนะนะนะงามหลายนะงามหลายเลขคืองามแท้พ่อแม่พี่น้องนะเมื่อคืนนี้หนูได้เงินขวัญถุงจากหลวงปู่มหาศิลามาแฟนเพจไหนใครจำเลขได้พิมพ์ให้หน่อยใครจำเลขได้พิมพ์ให้หน่อยกระเป๋ายังอยู่ข้างล่างอยู่เลยคนสวยขึ้นมาข้างบนวันนี้คนสวยขึ้นมาข้างบนนะเนี่ยมาไลฟ์ในห้องนอนตัวเองห้องนอนของคนสวยๆนะฮะพี่ๆไลฟ์ดีแชร์ดีอย่างนี้นะนะมีใครเคยเห็นห้องนอนอาจารย์เข้บ้างห้องนอนอาจารย์เข้น่ารักตรงกับบัตรพนักงานเลยค่ะอาจารย์จริงเหรอคะเพียรดูนจริงเหรอคะวันนี้อาจารย์สวยมากหนูชอบไลฟ์ในมือถือมากเลย Facebook เขาดีมากๆเลยมีแอปมีฟิลเตอร์ที่ Facebook นะคะสวยมากๆต้องร้องบอก I love Facebook I love Facebook I love Facebook นะคะฟิลเตอร์สวยมากๆย้อนไวไปมันเหลือประมาณตั้ง20ปี22 23น่าจะได้เนาะเพราะรอยตีนกาไม่เห็นเลยของจริงรอยตีนกาให้เยอะไปหมดเลยนะพี่จ๋า นะหน้าอิ่มโงเฮงดีตอนนี้น้ำหนักขึ้นนะเดินทางบ่อยกินทั้งที่อยู่ในรถแล้วก็ตอนกลางคืนหลังจากคุยงานเสร็จหลังจากไปธุระเสร็จกินขนมบันเทิงเลยจ้ะพี่จ๋าน้ำอัดลมอะไรเงี้ยกินบันเทิงเลยช่วงเนี้ยยอมรับเลยจ้ะเพราะว่ามันกินนอนไม่เป็นเวลานะวันนี้ไปทำบุญกฐินมาเลขท้าย95อุ๊ยใกล้เคียงกันอ่ะหนูมีเลขเงินขวัญถุงที่ได้จากหลวงปู่มหาศิลาปกติหลวงปู่มหาศิลาท่านจะหว่านเป็นเงินกีบนะคะอ๋อหนูลืมบอกแฟนเพจค่ะเดี๋ยวประกาศอีกรอบนึงนะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับพี่ๆค่ะครั้งนี้นะคะถวายวัดพระธาตุมื่นหิน 200,000 บาทนะคะมีอบายอนุโมทนาบัตรเรียบร้อยค่ะแล้วก็ถวายส่วนตัวหลวงปู่มหาศิลาเป็นเงินไทย 300,000 บาทแล้วก็เป็นเงินลาวนะคะซึ่งได้รับความนะคะอนุเคราะห์จากแม่นกแล้วก็คุณเป๊กนะคะแลกเงินที่สปป.ลาวมาให้28ล้านกีบนะคะ28ล้านกีบนะก็ทำบุญกับหลวงปู่มหาศิลาไป 300,000 กับ28ล้านกีบ328นะคะนะ 300,000 กับ28ล้านกีบทำบุญกับหลวงปู่ไปนะไม่รวมที่พระธาตุหมื่นหินนะคะ 200,020 นะ 200,000 น่ะนะอ่ะทันนะทันนะคะให้พี่ๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพี่จ๋าคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการปีนี้อาจารย์เคทำเหรียญนะคะนะแล้วก็ทำบุญเยอะเพราะทำเหรียญเป็นสาธารณะเนาะนะเป็นเหรียญของคำชะโนดเลยนะคะเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ที่พี่ๆควรเก็บไว้เลยตั้งแต่คำชะโนดทำมาคำชะโนดบอกว่ายังไม่เคยยิ่งใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันครั้งนี้หนูก็จัดให้ยิ่งใหญ่เลยค่ะนะคะให้สมกับบารมีเจ้าปู่ศรีสุโธเจ้าย่าศรีปทุมมาเลยนะที่รักนะคะและเอาละนะหนูจะบอกเลขขวัญถุงที่หนูได้มาครั้งนี้เขาแจกเป็นเงินไทยพอดีเลยหนูก็เลยคิดว่าขนมไทยน่าจะมานะอันนะพร้อมแล้วบ่พ่อแม่พี่น้องพร้อมแล้วบ่ต้องหาสมุดปากกาอะไรไหมจ๊ะหรือว่าบอกได้เลยจ๊ะที่รักบอกได้เลยไหมคะหนูบอกได้เลยหรือต้องหาสมุดปากกามาจดจ๊ะที่รักเอาไงดีเอาไงดีนะเลขเอาท้ายเนาะเอาคู่เอาสามตัวข้างท้ายเลขขวัญถุงเนาะจะเอายังไงกับหนูจันเคเลี้ยงดูแฟนเพจทุกคนไม่ไหวเอาเลขไปแล้วกันนะพี่จันนะคะ
เดี๋ยวหนูบอกเลขมันเป็น3นะมันเป็น3ตัวแต่เดี๋ยวหนูจะบอกเว้นวรรคนิดนึงนะคะขอบพระคุณมิตรรักแฟนเพจที่พิมพ์ให้หนูจ้ะที่รักจ้ะเริ่มเลยนะจ้ะที่รักนะคะเริ่มเลยนะ9นะคนเราต้องเจริญก้าวหน้าค่ะนะข้างหน้า9ค่ะข้างหลังจะได้9ตามข้างหน้า9ก่อนนะคะ9ข้างหน้า9ก่อนแล้วข้างหลังจะได้9ตามนะคะนะเจริญก้าวหน้านะเจ็ดค่ะนะช่วงนี้เขาบอกว่าข่าวมีแต่อาถรรพ์เลขเจ็ดเต็มไปหมดเลยหนูก็ไม่ค่อยได้ดูข่าวเลยที่รักดูข่าววับวับแวบแวบในฟีดของเฟซในคลิปเรียวของเฟซบุ๊กนะฮะบ้างนะเขาบอกอาถรรพ์เลขเจ็ดเยอะมากเลยมีข่าวอะไรกันหรือเรื่องอาถรรพ์เลขเจ็ดนะฮะมีเก้ามีเจ็ดนะเดี๋ยวต่อนะจ๊ะเดี๋ยวต่อนะแล้วก็มี3ค่ะทันไหมจ๊ะอีกรอบนะเดี๋ยวอีกรอบนึงนะคะเจริญ9หน้าค่ะ9หน้า9 7ค่ะนะเขาบอกว่าช่วงนี้นะข่าวก็คืออาถรรพ์เลข7 7นะแล้วก็3ค่ะไป2คนไม่ได้นะต้องไป3นะโอ้ยช่วงนี้หนูอยากโชว์เลขที่หนูจุดมากๆเลยนะแฟนเพจมันคือโชว์บ่ได้พ่อแม่พี่น้องมันพร้อมปิ้วไปเลยน่ะมันจีหายวับไปเลยกลางอากาศนะฮะคนสวยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะได้บอกเป็นแต่ตัวเลขแทนนะแฟนเพจนะฮะกราบขออภัยพี่ๆช่วงนี้ด้วยนะนะฮะเดี๋ยวหนูจะขึ้นไลน์ให้พี่ๆอีกครั้งนึงมีใครมี ID ไลน์ใหม่หนูหรือยังคะ ID ไลน์ใหม่เอาไว้แจ้งเตือนไลฟ์สดแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของคอตัวเลขนี่แหละแต่ว่าไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายอะไรนะคะเพราะบางครั้งหนูไปตอนนี้กลุ่มแจ้งเตือนมีปัญหาอย่างนึงคือหนูขนาดเลขขันยังส่งไม่ได้เลยที่รักมันเด้งออกเลยหมายถึงว่าเราส่งแล้วมันก็เขาก็ไม่บันทึกให้มันก็แวบหายไปเลยค่ะพี่ไม่ทันได้เปิดดูเลยนะพี่มีไลน์ใหม่หนูหรือยังจ๊ะไลน์ใหม่หนู ID ไลน์นะแอดตัว A กลมๆก่อนนะคะแอดCK 999ค่ะนะฮะหนูคือบุคคลปกตินะคะแต่หนูชอบเลขมูนะคะเดี๋ยวบอกไว้ก่อนเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะอาจารย์เคไม่เคยรับปักลิงก์นะคะนะไม่เคยตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่เคยจะต้องไม่เคยตลอดไปค่ะนะคะเพราะว่าอาจารย์เคมีลูกเล็กนะคะสบายดีจ้าคนสวย คิดถึงอาจารย์เคไหมคะ หยอกหยอกหยอกมีลายใหม่แล้วค่ะใครไม่มีลายใหม่นะคะแอด CK ก็คือชัดกับเคนะคะแอดตัวแอดเอกลมๆก่อนแล้วก็ CK แล้วก็9 3ตัว999นะคะหนูตั้งชื่อบริษัทตัวเองก็อรวรรณจิวสืบพงษ์เครื่องรางมหารวย99เหมือนกันนะชอบเลข9เนี่ยเป็นเลขที่ไม่ตามศาสตร์นะคะตามศาสตร์ของถ้าสายมูเนี่ยเขาจะมีความเชื่อเลขที่เป็นพลังส่งเสริมเรากับเลขที่เป็นพลังลบให้กับเราใช่มั้ยเลข9เนี่ยเป็นเลขที่ไม่เป็นกาลากินีกับวันไหนเลยนะคะเป็นมงคลนะคะกับทุกวันเกิดหนูก็เลยใช้เลขที่เป็นมงคลกับทุกวันเกิดนะคะแม้กระทั่งเลข8เองยังไม่เป็นมงคลกับทุกวันเกิดเลยเลขที่เป็นมงคลกับทุกวันเกิดเลยนึกถึงอะไรไม่ออกค่ะเวลาจะตั้งชื่อบริษัทให้ลงท้าย99ไว้ก่อนเจริญก้าวหน้านะความหมายของเลข9ดีด้วยนะแล้วหมายถึงเจริญรุ่งเรืองนะคะนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเลข9เป็นเลขที่เป็นมงคลกับทุกวันเกิดค่ะไม่ว่าพี่ๆจะเกิดวันไหนก็ตามนะฮะแบบไม่ต้องเสียเวลายุ่งยากเลยเห็นเลข9ปุ๊บโอ้โหคว้าเลยนะคะพี่จ๋านะคะนะทีนี้ไปเจอลอตเตอรี่เห็นทันนี้อาจารย์เคพูดอย่างนี้
ปเจอแผงลอตเตอรี่คว้าแต่เลข9ป๊าดพ่อแม่พี่น้องเอาเลขอื่นด้วยด้วยนี่อ๋อนะว่าคิดฮอดหลายๆเมื่อวันก่อนเอื้อยไปเจออาจารย์ที่วัดหลวงปู่ศิลานะคะเห็นเอื้อยส่งรูปมาให้ดูจ้านะคะตัวจริงจะดำนิดนึงนะจ๊ะยิ่งช่วงนี้จะดำหน่อยจ้ะไม่เคยหยุดเลยค่ะเดินทางต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าความสวยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะพี่จันหนูคิดว่าอย่างนั้นนะทันนะจ๊ะเลขเงินขวัญถุงเนี่ยปกติแล้วหนูไม่ค่อยรับเงินขวัญถุงจากที่ไหนนะจากที่ไหนแต่เงินหลวงขวัญถุงจากหลวงปู่มหาศิลาแม่นกค่ะแม่นกเขาเล่าว่าเขารับไปแล้วเขาไปบอกกับแฟนเพจอะแฟนเพจได้3ตัวแตกเลยหนูก็นึกในใจโอ้ยฉันก็มีแฟนเพจเยอะงั้นเดี๋ยวฉันรับสักใบนึงดีกว่าเดี๋ยวเก็บมาให้แฟนเพจซะหน่อยเผื่อ3ตัวจะแตกอะไรอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยมันดีด๋าข้างในใจอะอาจารย์เคเนี่ยนะที่รักหนูน้ำหนักขึ้นหนูไม่เคยนั่งพับเพียบได้นานอะวันนั้นน่ะหนูนั่งพับเพียบได้นานมากรอหลวงปู่ออกคืนนี้ก่อนหลวงปู่จะออกมานะที่รักหลวงปู่ก็ให้พี่เจ้าหน้าที่น่ารักมากนะคะหลวงปู่ให้พี่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะนำเงินขวัญถุงเนี่ยมามอบให้ทุกคนมาแจกให้ทุกคนเนี่ยนะคนละ1ใบนะคะขอความอนุเคราะห์ว่าขอคนละ1ใบนะคะนะจะได้กันทั่วถึงนะคะอาจารย์เคก็รับ1ใบนะคะก็ยังแซวกันว่าถ้าสมมติพี่เจ้าหน้าที่คนนี้เขามาทางนี้แล้วเขามาทางนี้หนูจะทำยังไงดีหนูจะรับข้างไหนโยกได้มาใบเดียวตั้งใจมาเอา3ตัวข้างท้ายไงนะคะ9 7 3ค่ะพี่อรุณสวัสดีค่ะคุณปูจ้าสวัสดีค่ะนะแล้วก็คุณนัทยาสวัสดีค่ะคุณมารายวันสวัสดีค่ะคุณสุพรรณีสวัสดีเจ้าที่รักจ๋าคุณคนสวยคนรวยสวัสดีค่ะพี่นันสวัสดีค่ะป้าเงินสวัสดีค่ะนะได้เลยบ่ชัดเจนบ่ชัดเจนไหมใครชัดเจนพิมพ์ให้หน่อยได้ไหมใครได้บอกได้ใครบอกว่าได้ชัดเจนอย่างเงี้ยแสดงว่าหนูบอกเลขครบนะฮะใช่จะพี่จิ๋วกราบขอบพระคุณมากค่ะได้นะบอกหนูหน่อยนะจ๊ะพอดีคนสวยเนี่ยก็อยากให้แฟนเพจเนี่ยได้แม่นกเขาพูดแม่ลุงแม่นกเขาพูดว่าเลขท้ายเงินขวัญถุงหลวงปู่ปังไงที่หลวงปู่เขาแจกอ่ะหนูไปนั่งพับเพียบมาแฟนเพจโอ้ยตอนลุกขาขาไม่สัมพันธ์กันต้องลุกแบบอึ๊บอย่างแรงเลยอะให้ขึ้นนะคะได้ชัดเจนนะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะและเลขในพิธีได้แล้วเนาะเลขในพิธีคือ ค่ะเล็บสวยมือสวยเล็บสวยโอ้ยเดี๋ยวนี้เวลาจะให้อะไรตัวแฟนเพจสักน้อยหนึ่งก็จะต้องมีกุศโลบายนั่นนี่เนาะมันให้ยากเทล้า นะชัดเจนค่ะไว้กราบขอบพระคุณค่ะอยากให้แจ่มแจ๋วเลยค่ะชัดแจ๋วค่ะกราบขอบพระคุณค่ะได้ชัดเจนค่ะอุ้ยกราบขอบพระคุณมากค่ะพี่จ๋านะคะ Wi-Fi ที่ของสมหวานี่มันแรงจริงๆนะ Wi-Fi ที่ของสมหวานี่มันแรงมากๆนะคะนะมันแรงมากๆพี่ๆจ๋าไหนใครเป็นขาประจำหนูในการจัดโปรโมชั่นสินค้านะฮะจัดสินค้าให้ในราคาพิเศษนะพรุ่งนี้อยากได้อะไรกันบ้างไหนลองพิมพ์ดูสิจ๊ะจิวเวลรี่เครื่องรางของกินเครื่องประดับของใช้อยากได้อะไรบ้างจ๊ะนะอ๋อพี่จินตนาบอกว่าอยากพิมพ์ตัวเลขนะได้จ้าได้จ้าช่วงนี้แฟนเพจไม่ได้พิมพ์ตัวเลขให้เท่าไหร่ค่ะนะเพราะว่าหนูไม่รู้เหมือนกันหนูถูกจำกัดสิทธิ์คนดูเลยปกติหนูไม่เคยถูกจำกัดหนูก็เลยว่าแล้วปกติหนูก็ไม่เคยทำอะไรแปลกๆมีกดยิงโฆษณาไป2วันแล้ว Facebook เขาเชิญชวนพี่มาร์คเขาเชิญชวนนะฮะ หนูก็เลยลองกดดูเพราะปกติเพจเนี้ยจะเป็นแบบ
เขาเรียกอะฟีดมันขึ้นแบบออร์แกนิกอะธรรมชาติอะมีคอลลาเจนมีของกินของใช้มีกาแฟมีอะไรอีกจ๊ะมีอะไรอีกเอ่ยนะโอ้เดี๋ยววันนี้แฟนเพจน่ารักจังเลยหนูก็ว่าแล้วแฟนเพจไม่ค่อยพิมพ์เลขให้หนูแสดงว่ามันเป็นกฎที่ทุกคนรู้เลยใช่ไหมจ๊ะเซรั่มเคช่ามีอะไรอีกจ๊ะนะมีอะไรอีกเอ่ยจะมีอะไรอีกเนาะคอลลาเจนมีจ้ะของกินมีหลายอย่างค่ะนะขอบคุณอาจารย์ทั้งสองอาจารย์สวยมากอุ้ยตายแล้วขอบพระคุณมากค่ะเครื่องรางได้สิจ้ะแต่หนูชี้จัดให้ราคาพิเศษสบู่ได้สิจ้ะพี่ปูดาวพี่กิตติมาบอกว่าเอาเครื่องรางได้สิจ้ะนะอาจารย์อยากบูชาเหรียญได้ไหมเดี๋ยวหนูขอสัก1วันจัดให้เป็นพิเศษเลยหรือพรุ่งนี้จะเริ่มต้นแต่ว่าวันดีเหรียญได้จ้ะพี่จ๋าจริงๆเหรียญนะถ้าเกิดใครอยากดูก่อนเนี่ยสามารถจองได้นะต้องแต่พิธีต้องเสร็จวันที่17ก่อนนะวันที่17นี่คือพิธีใหญ่ต้องเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะของกินกับจิวเวลรี่ค่ะอ๋อได้ค่ะนะของกินกับจิวเวลรี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโปรโมชั่นพิเศษให้น้ำผึ้งได้สิจ๊ะน้ำผึ้งยังมีอยู่จ้ะวิตซีส้มหมดแล้วค่ะเป็นเซรั่มวิตามินซีหรือที่ชงจ๊ะที่รักจ๋าใส่กำไรแล้วเฮงมากกำไรเหลือหรือเปล่านี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูจ้ะพี่จ๋าเดี๋ยวให้ดูจ้ะที่รักจะให้ดูนะกำไรนึกไม่ออกต้องใส่นอนน้อยแต่ก็นอนนะที่รักเดินทางนะนอนโรงแรมมันก็ไม่เหมือนนอนบ้านเราเนาะสบู่ค่ะคือดีงามจริงๆกราบขอบพระคุณคุณเมย์มากๆค่ะกราบขอบพระคุณคุณเมย์มากๆค่ะครีมทาผิวหอมมากๆกราบขอบพระคุณคุณนิวตันมากๆค่ะพี่จ๋าที่นี่มีแต่ของดีของเด็ดเจ้าของสวยแค่ไหนสินค้าเด็ดขนาดนั้นเลยค่ะพี่จ๋านี่ค่ะกำไรกำไรอาจารย์ชัดใส่นานแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์ชัดใส่นานมากค่ะสีของเขาถ้าเกิดยิ่งอันนี้อาจารย์ชัดทิ้งไว้โดยที่อาจารย์ชัดลืมใส่ไปเพราะรีบนะคะพี่พรุ่งนี้พี่เปิดโรงทานงานกฐินเจ้าโอ้ยอนุโมทนาสาธุบุญกับพี่จิ๋วค่ะนะคะอนุโมทนาสาธุบุญบุญใหญ่ครั้งนี้ขอพี่จิ๋วได้3ตัวแตกนะจ๊ะพี่จ๋านะพี่สมจิตบอกใส่นานแล้วยังสีสดอยู่เลยของอาจารย์ชัดเนี่ยเวลาอาจารย์ชัดเข้าไปอาบน้ำแล้วใส่นะของเขาจะวาวมากเลยค่ะเขาใส่อาบน้ำด้วยนะอาจารย์ชัดแต่แฟนเพจท่านไหนถ้าสะดวกถอดก็ดีค่ะจะใช้ได้นานกว่านะคะรายการสุดเด็ดของเพจก็คืออาจารย์เคนี่งามมากล่ะนะขอบพระคุณมากค่ะพี่จ๋าหน้าตาอาจารย์ออร่ามากนะอิ่มบุญมากว่าช่วงนี้น้ำหนักขึ้นอย่างที่บอกแหละจ้ะหนูจะลดน้ำหนักภายใน10กว่าวันเนี้ยนะเหรียญปู่ศรีสุทโธล้อมเพชรพี่กิติยาอยากได้อ๋อรุ่น2ใช่ไหมคะรุ่น2ใช่ไหมได้สั่งมาแล้ว3ค่ะได้จ้ะพี่จ๋าแต่หนูจัดให้เลยโอ้ขอบพระคุณมิตรรักแฟนเพลงมากๆเลยวันนี้นะคะแฟนเพจน่ารักมากๆเลยหนูดีใจจังนะแต่พรุ่งนี้อย่าลืมทวงหนูนะคะนะพรุ่งนี้อย่าลืมทวงหนูนะบอกพรุ่งนี้อาจารย์เคจะจัดโปรโมชั่น2ให้2รหัสเลยนะคะแต่หนูจะได้จัดให้สาสมใจเลยทีเดียวแล้วพรุ่งนี้หนูสรุปเลขให้ด้วยนะคะนะคะนะวันนี้ขอบพระคุณมิตรรักแฟนเพลงมากๆเลยนะที่ติดตามรับชมหนูนะคะเดี๋ยวหนูจะจัดโปรโมชั่นให้จะเอาแบบเป็น1ซื้อ1ได้อีก1หรือจะเอาเป็น1แต่ลดราคาลงอีกเอายังไงดีจ๊ะแต่ถ้า1ได้อีก1มันคุ้มค่ากว่ากำไรใส่หลายๆวงได้ไม่ได้สิจ๊ะพี่สมจิตจ๊ะใส่ได้หนูเนี่ยใส่สินค้าของตัวเองบางวันเราใส่ชุดนี้ก็เหมาะกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กำไรจิวเวลรี่ก็แล้วแต่นะคะว่าหนูจะใส่แบบไหนนะแต่ส่วนใหญ่ที่หนูใส่คือรุ่นแรกเพราะรุ่นที่นำพาชีวิตหนูมาถึงทุกวันนี้เนาะกำไรพญานาคที่เป็นทรงเจ็ดเสียรใช่ไหมคะสวยอาจารย์พักผ่อนบ้างนะคะโอ้ยวันนี้น่าจะหลับดีเลยเจ้าที่รักวันนี้น่าจะนอนหลับแบบสบายอย่างนี้เลยนะจ๊ะนะ
นะโอเควันนี้ขอบพระคุณมิตรรักแฟนเพลงมากๆเลยที่ติดตามรับชมหนูหนูมาแจ้งข่าวให้แฟนเพจนะคะแล้วก็เดี๋ยวหนูจะนะคะขอตัวพักผ่อนให้แฟนเพจพักผ่อนด้วยแล้วขอตัวพักผ่อนด้วยแล้วก็พรุ่งนี้เรามาเจอกันหนูจะมาแบบเต็มที่เต็มรถเต็มเสียงนะคะวันนี้จริงๆอ่ะตั้งใจหลับในรถมาเลยนะตั้งใจว่าจะมาพบกับแฟนเพจเหมือนกันแต่ว่าพอดีอาจารย์ชัดเกิดท้องไส้ไม่ดีนะคะกระทันหันนะคะนะนี่ก็หลับแล้วเพิ่งตื่นนะก็เตรียมข้าวไว้ให้อาจารย์เหมือนกันกำไรจากเมืองจีนสวยค่ะแต่เล็กไปนิดสำหรับคนอ้วนเดี๋ยววันหลังพี่จ๋าเดี๋ยวหนูจะสั่งอันนี้มาแต่มันไม่ได้เป็นราคาขายส่งหรืออะไรนะคะทีนี้มันจะราคาปีกแบบปกติแต่หนูจะไม่ได้เอากำไรอะไรพี่อยากได้นี้ไหมคะที่วัดแหวนที่วัดกำไรที่เป็นทรงพลาสติกอะค่ะอันละประมาณ39บาทอะพี่เอาไหมคะที่มันเป็นเลื่อนสายวัดกำไรสายวัดแหวนนะคะเอาไหมคะเผื่อพี่จะไปวัดไซส์ตัวเองแล้ววันหลังพอเวลาเราซื้อกันแล้วก็จะวัดตามไซส์นะหนูก็จะถ่างตัววัดเนี่ยด้วยแล้วก็วัดตามไซส์เราสองคนทั้งหนูคนขายแล้วพี่คนซื้อเนี่ยจะได้รู้เลยว่าวงนี้ใส่ได้หรือไม่ได้เอางี้เอาไหมคะเดี๋ยวหนูสั่งมาให้นะคะตัววัดนะพักเยอะๆพรุ่งนี้จะได้สวยมากๆแค่ฟังก็ดีใจแล้วรู้สึกเนื้อเต้นนะดีไหมจ๊ะเอาไหมจ๊ะตัววัดนะหนูก็สั่งมาหนูเหมือนกันฮะหนูเพิ่งลองสั่งนะมันอันละประมาณ39บาทที่รักเอาไหมแต่ทีเนี้ยพี่ๆจะรู้เลยว่าแหวนเนี้ยพี่ๆใส่ได้หรือไม่ได้กำไรเนี้ยวงเนี้ยพี่ๆใส่ได้หรือไม่ได้ดีไหมคะประมาณนั้นน่ะ39บาทนะหนูจะไม่ผิดอ่ะหนูคิดว่าอุ๊ยมันก็ดีนะแฟนเพจคือแหวนเราก็วัดไซส์เลยสมมติว่านิ้วนี้เราเท่านี้เวลาหนูบอกไซส์ไปแล้วอ่ะเวลาแหวนที่มีไซส์อ่ะพี่ๆก็จะได้แบบวัดแล้วมีความสุขว่าเอ้ยอันนี้ฉันใส่ได้ฉันเอาเนี่ยอันนี้ฉันใส่ไปได้ฉันก็เอาอย่างเงี้ยนะฮะขอบคุณค่ะนะคะอ้าวคุณแม่ใหญ่สวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณไทก้าขอบพระคุณมากค่ะคุณชายก้องสวัสดีค่ะพี่มนัสสวัสดีค่ะพักผ่อนเยอะๆนะคะอาจารย์จะได้สวยทุกวันอุ้ยกราบขอบพระคุณค่ะหน้าช่วงนี้ขาดโบท็อกมากนะคะมีคลินิกไหนแนะนำเชิญแนะนำได้เลยนะจ๊ะแฟนเพจจ๋า หน้าต้องการหนาคุณหมอมากคุณหมอค่ะหนูอยากฉีดโบท็อกให้หน้าเมื่อยไปเลยค่ะหน้าจะได้ตึงด้วยค่ะและช่วงนี้ไม่ได้ฉีดโบท็อกเห็นไหมคะจะยิ้มแบบสดใสร่าเริงเวลาฉีดโบท็อกมามันยิ้มไม่ค่อยออกขมวดคิ้วก็ไม่ค่อยได้กดคิ้วลงก็ไม่ลงอย่างนี้เลยนะคะนั่นเดี๋ยวนี้ครับขมวดคิ้วยิ้มมันรู้สึกเป็นธรรมชาติหน่อยหน้าตาเป็นธรรมชาติพอหน้าตาเป็นธรรมชาติตีนกาก็มาเป็นธรรมชาติเหมือนกันจะที่รักจ๋าโอเควันนี้หนูไม่ควรแฟนเพจแล้วค่ะปล่อยแฟนเพจเข้านอนหนูก็แฟนเพจก็ปล่อยหนูเข้านอนเดี๋ยวหนูไปดูแลสามีนิดนึงนะคะว่าทานข้าวหรือยังทานยาหรือยังนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราพบกันค่ะแฟนเพจจ๋าพรุ่งนี้หนูไม่ลืมเลยนะคะพี่ๆกดติดตามหนูไว้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะรักนะคะจุ๊บๆอาจารย์แค่อยากได้ลิปสติกค่ะเดี๋ยวหนูหาให้ค่ะพรุ่งนี้จ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะฝันดีนะคะจุ๊บ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 แอดมินอาจารย์น่ารักดีค่ะอ๋อขอบพระคุณมากมากค่ะพี่จ๋าด้วยความยินดีค่ะสินค้าเมืองจีนนานกว่าจะมามันติดด่านนะคะเพราะว่าหนึ่งตู้เนี่ยเขาก็จะมีบางรถบางคันเนี่ยเขาก็จะตรวจเพราะว่าของเราเนี่ยมาไม่เราสั่งก็จริงค่ะแต่ว่าโรงงานที่ส่งเราเนี่ยเขามาไม่ตรงกันพอเขามาไม่ตรงกันปุ๊บอะมันก็จะกลายเป็นว่าอย่างจิวเวลรี่เขาก็จะมากับอีกชุดนึงอย่างเงี้ยค่ะนะไลฟ์สองวันเขาก็จะจัดสองชุดนะทีนี้เรื่องสร้อยคอใช่ไหมเราก็จะขอคืนเงินก่อนแล้วก็เดี๋ยวสินค้ามาถึงเมื่อไหร่นะเดี๋ยวหนูค่อยขอให้พี่ๆเอฟใหม่นะคะกราบขออภัยพี่ๆด้วยนะคะที่นี่เรารับผิดชอบทุกอย่างค่ะขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรับชมแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้วค่ะ